็อปสตอรี่บันทึกประเทศไทยรัชกาลที่2ฟูเฟื่องวรรณกรรมตอนที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะหลายสาขาทั้งจิตรกรรมประติมากรรมงานจำหลักไม้ดนตรีและที่โดดเด่นคือวรรณคดีทรงสร้างพระมณฑปน้อยสวมรอยพระพุทธบาทประดิษฐานภายในพระมณฑปใหญ่ซึ่งสร้างค้างไว้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมชนกนาถณวัดพระพุทธบาทที่สระบุรีเมื่อแล้วเสร็จก็เป็นที่ชื่นชมทรงแกะหน้าหุ่นหลวงด้วยไม้รักเรียกว่าพระยารักใหญ่พระยารักน้อยได้งดงามเป็นที่ยอมรับในฝีมือพระหัตถ์งานแกะสลักบานประตูวัดสุทัศน์เทพวรารามนับเป็นงานแกะสลักไม้ที่งามเลิศเป็นที่ยกย่องทรงเชี่ยวชาญดนตรีไทยโดยเฉพาะซอสามสายทรงมีซอคู่พระไทยชื่อว่าซอสายฟ้าฟาดทรงสร้างสรรค์เพลงจากพระสุบินนิมิตทำนองเพลงซอทรงตั้งชื่อว่าบุหลันลอยเลื่อนซึ่งไพเราะอย่างยิ่งทรงเป็นกวีเอกทรงสร้างสรรค์วรรณคดีไว้จำนวนมากประเภทบทละครในได้แก่รามเกียรติ์อีเหนาบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทละครนอกได้แก่สังทองคาวีชัยเชษฐ์ไกรทองบทภาคโขนตอนนาคบาทนางลอยและบทเห่ชมเครื่องคาหวานพระราชนิพนธ์ด้านการละครนั้นชื่นชมกันว่ามีความโดดเด่นในถ้อยคำภาษาไพเราะงดงามสอดคล้องกับลีลาการแสดงทรงสร้างมาตรฐานท่ารำนาฏศิลป์ทั้งละครในและละครนอกในสมัยรัชกาลที่6วรรณคดีสโมสรได้ประกาศยกย่องบทละครเรื่องอีเหนาให้เป็นยอดของบทละครรำเป็นวรรณคดีที่มีแบบแผนที่ดีทั้งการประพันธ์และการแสดงกล่าวได้ว่าในรัชกาลของพระองค์เป็นยุคทองของวรรณคดีทรงอุปการะกวีสำคัญไว้มากแม้พระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ก็ทรงเป็นกวีคู่พระทัยกวีเอกผู้หนึ่งคือพระสุนทรโวหารผู้หรือสุนทรผู้จัดเจนในด้านกลอน8เป็นที่โปรดปรานคราวหนึ่งมีพระราชประสงค์ให้สุนทรผู้ช่วยแก้ไขบทพระราชนิพนธ์ให้กระชับสุนทรผู้ได้แก้ไขถวายไว้ดังนี้จึงเอาผ้าผูกพันกระสันรัดเกี่ยวกระหวัดกับกิ่งโศกใหญ่ชายหนึ่งผูกสออรไทยแล้วทอดองค์ลงไปจะให้ตายบัดนั้นวายุบุตรแก้ได้ดังใจหมายจึงเข้ามานบนอกยอบกายกราบถวายบังคมก้มพักกล่าวกันว่าบทกวีที่สุนทรผู้แก้ถวายนี้เป็นที่พอพระราชฤทัยอย่างยิ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันพุธที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367พระชนมพรรษา58พรรษาทรงดำรงสิริราชสมบัติ15ปีรัชสมัยของพระองค์เป็นยุคทองแห่งงานศิลปกรรมทุกสาขาของชาติไทยทรงสร้างแบบแผนให้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้โลกได้เชิดชูเกียรติภูมิชาติไทยสืบไปพุทธศักราช2511ในโอกาสครบ200ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติกำหนดให้วันพระราชสมภพวันที่24กุมภาพันธ์เป็นวันศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2520สร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยณตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามน้อมรำลึกถึงในฐานะปฐมศิลปินแห่งชาติที่ทรงพระปรีชาสามารถสร้างสรรค์มรดกศิลปะวัฒนธรรมไว้แก่ชาติไทยเป็นอเนกอนันต์พุทธศักราช2550ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ณวัดอรุณราชวรารามเ
วัดประจำรัชกาลอีกแห่งหนึ่งโปรดติดตามตอนต่อไปในท็อปสตอรี่บันทึกประเทศไทย